เปิดภาพเสียแป้งอดีตนักแข่งจักรยานยนต์วิบากดีกรีแชมป์โมโตครอสระดับประเทศเปิดภาพเสียแป้งอดีตนักแข่งจักรยานยนต์วิบากดีกรีแชมป์โมโตครอสระดับประเทศเผยมีความชำนาญในพื้นที่อาจเตรียมจักรยานยนต์ไว้เพื่อหนีลงเขาเมื่อวันที่10พฤศจิกายน66ที่จังหวัดตรังผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันที่2ของการไล่ล่าตัวเสียแป้งนาโหนดนายชาวลิตทองด้วงอายุ37ปีโดยที่ศูนย์อำนวยการร่วมน้ำตกตนเต๊กหมู่2ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนรวมถึงจุดขึ้นลงบ้านตระทางน้ำตกตนตกตำบลแหลมสอมอำเภอปะเหลียนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงวางกำลังหนาแน่นและเปลี่ยนกำลังชุดไล่ล่าพร้อมรถมอเตอร์ไซค์วิบากออกติดตามเสียแป้งอย่างต่อเนื่องแต่ยังไร้วี่แววโดยพลตำรวจตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีรรท.ผู้บัญชาการพ.0.9เป็นผบ.เหตุการณ์สั่งการปิดล้อมทางเข้าออกขึ้นลงเขาบรรทัดทั้ง3จังหวัดแบ่งเป็นฝั่งตรังพื้นที่ปะเหลียนจังหวัดพัทลุงพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขาหัวช้างอำเภอตะโหมดและพื้นที่จังหวัดสตูลด้านอำเภอมะนังและอาจารย์ทุ้งว่าสั่งการคุมเข้มการลาดตระเวนตรวจตราตั้งด่านอย่างเต็มที่รายงานข่าวในพื้นที่แจ้งว่าตัวเสียแป้งเองรู้จักพื้นที่บนเขาบรรทัดบริเวณบ้านตระและทางหนีทีไล่เป็นอย่างดีเพราะตัวเสียแป้งเป็นนักแข่งจักรยานยนต์วิบากและเคยมาแข่งจักรยานยนต์วิบากในสนามแข่งที่จัดขึ้นในพื้นที่ปะเหลียนมาแล้วซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีความชำนาญการใช้รถจักรยานยนต์วิบากในเส้นทางลาดชันได้ดีและน่าจะมีพรรคพวกในพื้นที่อำเภอปะเหลียนบางส่วนคอยสนับสนุนช่วยเหลือเช่นกันกระโดเมตรล่าตัวเสียแป้งสร้างลานฮอกลางป่าคาดมีข่าวดีปิดคดีได้วันนี้โดยในอดีตเสียแป้งเคยเป็นนักแข่งโมโตครอสอย่างจริงจังดีกรีแชมป์หลายสนามในภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่จอตรังจังหวัดพัทลุงจังหวัดสตูลและเคยลงแข่งขันในระดับประเทศมาแล้วในสังกัดค่ายพรเจริญคาวาซากิสำนักแต่งรถแข่งรายการโมโตครอสชื่อดังระดับประเทศในวงการแข่งรถโมโตคอร์ส่งต่อภาพของเสียแป้งในอดีตขณะทำการแข่งขันในพื้นที่ภาคใต้และรับถ้วยแชมป์โดยไม่ระบุชื่อรายการการแข่งขันปีและสถานที่อย่างไรก็ตามวงในนักแข่งเปิดเผยว่าเสียแป้งมีทักษะในการขับขี่แข่งขันค่อนข้างสูงและเป็นคนกล้าเสี่ยงใจถึงมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นภาพการแข่งขันในพื้นที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังซึ่งบ่งบอกว่าเสียแป้งคุ้นเคยกับพื้นที่ตลอดจนมีเครือข่ายพรรคพวกในพื้นที่หลายวงการทั้งนี้เสียแป้งเคยเดินทางมายังบ้านประหลายครั้งแล้วบางครั้งเคยมาอยู่นานนับเดือนจึงมีความคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดีตลอดจนรู้จักสนิทสนมกับชาวบ้านบางคนในพื้นที่จริงมีการเตรียมการพื้นที่ซ่อนตัวไว้บนบ้านตระเป็นอย่างดีและเตรียมการถึงกระทั่งเส้นทางหนีหากเจ้าหน้าที่ไล่ล่าจนพบโดยอาจเตรียมจุดพักหลบซ่อนภายหลังการนี้ไว้หลายจุดการเตรียมเส้นทางพิเศษเพื่อหนีลงเขารวมถึงอาจเตรียมรถมอเตอร์ไซค์วิบากซุกซ่อนไว้เพื่อการหนีลงเขาอีกด้วยอีกทั้งสภาพพื้นที่เป็นป่ารกกระทึบและสูงชันหากไม่มีความชำนาญจะเป็นการยากต่อการไล่ล่าติดตามซึ่งจุดอ่อนของทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจคือไม่ชำนาญเส้นทางจำเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้นำทางขณะที่เสียแป้งตั้งรับและเตรียมการมาก่อนล่วงหน้าแล้วรายงานข่าวแจ้งอีกว่าในช่วงดึกของวันที่9พฤศจิกายน66มีกระแสข่าวในพื้นที่ว่าวันนี้อาจมีข่าวใหญ่เกี่ยวกับการไล่ล่าเสียแป้งในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังโดยเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เพิ่มทางฝั่งมอตะโหมดจังหวัดพัทลุงด้วยที่มามติชนออนไลน์
สาวเล่าทำงานเรือสำราญหรูลูกค้าเสนอเงิน 3.6 แสนขอนอนดูนั่งอือบนโต๊ะกระจกสาวเล่าประสบการณ์ทำงานเรือสำราญหรูลูกค้าเสนอเงิน 3.6 แสนให้พนักงานนั่งอือบนโต๊ะกระจกส่วนตัวเองขอนอนดูใต้โต๊ะแม้เรื่องราวจะผ่านไปสักพักแต่กลับมาเป็นไวรัลอีกครั้งกับการแชร์ประสบการณ์ทำงานบนเรือสำราญลำหรูนอกจากงานประจำวันที่รับหมดทุกหน้าที่ไม่สนตำแหน่งใครทั้งทำความสะอาดวางแผนกิจกรรมและงานเลี้ยงรวมถึงเป็นฝ่ายบริหารและการบัญชีแล้วยังเคยเจอคำขอสุดแปลกจากลูกค้าอีกด้วยตามรายงานจีเซลลูกเรือหญิงวัย39ปีที่ทำงานบนเรือสำราญสุดหรูในต่างประเทศมักแชร์เคล็ดลับการทำงานของเธอทางอินเทอร์เน็ตเธอเปิดเผยว่าการทำงานให้กับผู้คนร่ำรวยจริงๆแล้วมีความท้าทายค่อนข้างมากเพราะพวกเขาจะทำคำขอแปลกๆมากมายโดยจีเซลเผยว่าเธอเริ่มทำงานบนเรือซูเปอร์ยอชหลังจากที่เพื่อนคนหนึ่งของเธอชวนมาทำงานบนเรือที่พวกเขากำลังสร้างอยู่ซึ่งจีเซลเผยว่าครอบครัวของเธอมีเรือยอชต์อยู่แล้วดังนั้นเธอจึงรู้วิธีแล่นเรือตั้งแต่อายุยังน้อยงานแรกของเธอคือบนเรือเช่าและเธอพบว่ามันเครียดมากนอกเหนือจากการดูแลลูกค้าแล้วงานประจำวันของเธอยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อทั้งหมดให้กับลูกเรือรายการความต้องการของแขกการซื้อของตกแต่งสิ่งอำนวยความสะดวกของแขกทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารและการบัญชีและดูแลพนักงานซักรีดและแม่บ้านทำความสะอาดภาพจากกิเซลอซูเอต้าเท่านั้นไม่พอยังต้องปฏิบัติตามคำแปลกๆต่างๆของคนรวยอีกด้วยจีเซลเล่าว่าเมื่อก่อนเธอเคยเจอลูกค้าที่ขอให้เชฟเตรียมสเต็กให้สุนัขเลี้ยงเป็นมื้อเย็นทุกคืนมีคนมาถูหูสุนัขระหว่างมื้ออาหารมีลูกค้ามาขอเติมน้ำในอ่างอาบน้ำด้วยน้ำดื่มบรรจุขวดและในการเดินทางครั้งนั้นดื่มไวน์ประมาณ400ขวดต่อวันไม่เพียงเท่านั้นจีเซลยังชี้ให้เห็นว่าเคยมีคนเล่าถึงประสบการณ์ได้รับคำขอแปลกๆในการเป็นลูกเรือสำราญโดยแขกมหาเศรษฐีเสนอว่าหากพนักงานยอมถ่ายอุจจาระบนโต๊ะกระจกแล้วปล่อยให้เขานอนดูข้างใต้โต๊ะเขาจะจ่ายเงิน 10,000 ดอลลาร์อเมริกาประมาณ 362,940 บาทรวมถึงมีแขกบางคนร้องขอว่าเขาต้องการให้พนักงานต้อนรับคนหนึ่งเฝ้าดูเขาตลอดเวลาในขณะที่เขากินอาหารเย็นภาพจากกิเซลอซูเอต้าทั้งนี้จีเซลกล่าวว่าในอุตสาหกรรมนี้คุณไม่สามารถปฏิเสธลูกค้าได้ตราบใดที่ไม่เป็นเรื่องทางเพศหรือคุกคามต่อสุขภาพหรือชีวิตของทีมงานในอุตสาหกรรมนี้คำขอใดๆไม่ว่าจะดูพิลึกบ้าบอหรือแปลกแค่ไหนก็ตามถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเราที่จะต้องทำเช่นนี้ขอบคุณที่มากิเซลอซูเอต้าThank you.